Hello guys, this is me, Queenette. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ This is me, Queenette เองนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูพิกาคัทนะคะในหัวข้อความรักของคุณประจำ I mean currently นะคะความรักของคุณณ currently ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองอย่า3 pile ให้ทุกคนเลือกนะคะอันนี้นะคะคืออันที่1ค่ะThis one and อันนี้นะคะหมายเลข2ค่ะและนี่ก็คือหมายเลข3นะคะเดี๋ยวจะมาเรียงกันให้ดูนะคะ1 2 3นะคะรักอันไหนชอบอันไหนนะคะสามารถเลือกอันนั้นได้เลยค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณณตอนนี้นะคะเป็นยังไงไม่ว่าจะโสดหรือมีคนคุยค่ะ So keep watching ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ทุกคนนะคะ you got this one ค่ะ past wife relationship you have known each other before ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคนคุยหรือเป็นคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังดีอยู่ด้วยเขาน่าจะเป็นผู้ชายผิวที่คล้ำกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้ชายผิวแทนนะคะหรือเป็นผู้ชายที่บ้างงานมากๆแถมยังมีเสน่ห์นะคะติดจะเพย์บอยนิดหน่อยนะคะหมายถึงผู้หญิงเนี่ยอาจจะแบบชอบสไตล์ของเขาแล้วก็คุณยังรู้สึกอีกว่าคนคนนี้ถ้าเขาไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาจะมีความเป็นจีนมาเลย์หรือไม่ก็ไปทางยุโรปเลยนะคะยังไงก็ตามนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าคนที่คุณกำลังดีอยู่ด้วยหรือคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเขามีอดีตชาติร่วมกับคุณมาค่ะทั้งโซเมตนะคะเขามีคู่เวรคู่กรรมหรือแม้กระทั่งทวินเฟมนะคะเพราะฉะนั้นไปลุ้นกันนะคะว่าเขานะคะเป็นอะไรกับคุณแต่คนโสดคะก็รอคนลักษณะเนี้ยที่เข้ามาคนที่เลือกกองที่2นะคะ you got this one ค่ะ make the effort แปลว่าทุ่มเทใส่ความพยายามหน่อยสิ where love is worth taking the step you're getting to take ไม่ว่าคุณจะชอบใครหรือรักใครนะคะคุณจำเป็นจะต้องทุ่มเทและพยายามให้กับเขาให้เขาได้รู้ว่าคุณเองก็ชอบเขานะคุณต้องมีการใส่ใจนะคะเอาอกเอาใจนะคะเพื่อให้ความรักของคุณนะคะฉายแบบ like a diamond ความพยายามของคุณนะคะจะไม่มีทางที่จะสูญเสียหรือหายไปแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเองนะคะก็สนใจคุณเหมือนกันค่ะหรือแม้กระทั่งคนโสดนะคะถ้าเจอคนที่ใช่นะคะอย่าลังเลที่จะเข้าไปคุยหรือ make the effort ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะนกก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณได้ลองทุ่มเทหรือพยายามเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเอ้ยฉันได้ทำแล้วนะและคุณก็อาจจะได้เขาจริงๆค่ะหมายเลข3นะคะ you got this one ค่ะ romantic feeling your feeling are real and worth exploring ความรู้สึกของคุณมันจริงและมันคุ้มค่ากับการค้นหาค่ะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวความรักนะคะคุณอาจจำเป็นจะต้องแก้ไขปมบางอย่างหรือกล้าที่จะเปิดใจมากขึ้นเพื่อให้คุณนะคะได้รับความรักอย่างเต็มที่และคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณเองก็ deserve love นะ always deserve great love story และนอกจากนี้นะถ้าใครที่ยังโสดเนี่ยคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีคนที่เข้ามาทำให้หัวใจคุณเต้นรัวคุณอาจจะไปเจอกับเน็ตไอดอลที่คุณชอบก็ได้เขาทำให้คุณรู้สึกฉายแบบแล้วก็ได้เมื่อในเกณฑ์นะคะและถ้าคนที่มีคู่หรือมีคนคุยเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหวานแหววนะคะและเป็นช่วงที่เหมาะกับการเติมความหวานให้แก่กันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังโรแมนติกต่อไปนะคะ